ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าไม้เผยเคยไล่ยิงไฮโซปอปัญหาระหว่างแก๊งเพื่อนหลวงพี่มีเรื่องผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าไม้เผยเคยไล่ยิงไฮโซปอปัญหาระหว่างแก๊งเพื่อนหลวงพี่มีเรื่องเป็นเรื่องหลายสิบปีก่อนมาเจอกันตอนโยมปอมาขอบวชจากกรณีไฮโซปอตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์และโรเบิร์ตไพบูลย์ปรีกาญจนานันท์ผู้ต้องหาคดีแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์นางเอกสาวที่ตกเรือเสียชีวิตได้ซุ่มเงียบแปลงผมบวชพราหมณ์เมื่อช่วงเช้าวันนี้วันที่16มีนาคมณธรรมสถานวิโมกศิวาลัยสถานที่ปฏิบัติธรรมในอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นสาขาของวัดท่าไม้เพื่ออุทิศผลบุญกุศลให้นางเอกดังผู้ล่วงลับซึ่งก่อนหน้านี้มีกระแสสังคมโจมตีอย่างหนักถึงความไม่เหมาะสมรายการโหนกระแสวันที่16มีนาคม65ดำเนินรายการโดยหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยผลิตในนามบริษัทดีคืนดีวันจำกัดออกอากาศทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 12:35 นทางช่อง3กดเลข33สัมภาษณ์พระยานวิกรมพระอาจารย์อุเทนเจ้าอาวาสวัดท่าไม้มาพร้อมหลวงพี่แซมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าไม้ถึงสาเหตุที่ยอมบวชให้ท่ามกลางกระแสดราม่าที่โจมตีอย่างหนักยืนยันว่าไฮโซปอโรเบิร์ตบวชแล้วพระอาจารย์อุเทนบวชแล้วจะเมื่อตอน8โมงเช้าที่อำเภอสวนพึ่งจะเป็นสถานปฏิบัติธรรมเป็นสาขาของวัดท่าไม้ซึ่งเป็นสถานที่ที่อยู่ในเขาสงบวิเวกปราศจากความเจริญทั้งหลายทำไมตอนแรกมีข่าวว่าจะบวชที่วัดท่าไม้ทำไมอยู่ดีๆย้ายไปสวนพึ่งพระอาจารย์อุเทนตอนแรกจะบวชวัดท่าไม้แต่พอเช็คข้อมูลแล้วคนมีคดีความบวชไม่ได้ก็เลยเอาแบบนี้แล้วกันความตั้งใจบวชอยู่ก็ให้มาบวชเป็นพราหมณ์แทนไม่ได้สำคัญที่จีวรถ้าใจเราบริสุทธิ์ตั้งแต่แรกอาตมาเลยหาทางออกเพื่อให้เขาได้บวชให้โยมแตงโมด้วยจริงๆเราไม่ได้บอกก่อนว่าโยมแตงโมก็เป็นลูกศิษย์ที่วัดอาตมาด้วยรู้จักมา10กว่าปีแล้วคนที่จัดงานศพให้แตงโมโยมพี่เอโยมพี่อ้ําก็เป็นลูกศิษย์ที่วัดก็บอกโยมพี่เอว่าให้จัดงานออกมาให้งดงามที่สุดนั่นคือจุดประสงค์กรณีโยมปอกับโยมโรเบิร์ตก่อนหน้านี้รู้จักมาจากทางไหนอยู่ดีๆเขามาขอบวชเลยเหรอหลวงพี่แซมเดิมทีก่อนหน้านี้วันที่26กุมภาพันธ์มีข้อความเข้าในโทรศัพท์หลวงพี่เพราะหลวงพี่ไปอัปเดต Hotmail อัปเดต Windows เลยต้องใช้รหัส OTP เพื่อเข้า Hotmail แต่หลวงพี่ยังไม่ได้อ่านจนเวลาผ่านไปต้นเดือนมีนาคมก็รู้ว่าโยมปอกับโยมโรเบิร์ตไปที่วัดท่าไม้ทั้งคู่ไปกับลูกศิษย์ท่านหนึ่งที่รู้จักมานาน10กว่าปีแต่ปกติหลวงพี่อยู่ชลบุรีก็พูดคุยกับพระอาจารย์เขามีประโยคหนึ่งว่าไม่มีที่ไหนบวชให้ผมเลยไม่มีที่ไหนรับบวชอาจารย์เลยให้บวชบอกว่าไม่เป็นไรให้บวชที่นี่เหตุที่ให้บวชที่นี่ขอเท้าความนิดหนึ่งโยมแตงโมเป็นลูกศิษย์ประมาณ10กว่าปีเมื่อ10ปีที่แล้วอาจารย์เคยให้คำแนะนำไปว่าอย่าเพิ่งแต่งงานเพราะเดี๋ยวจะเกิดเรื่องจนโยมแตงโมแต่งงานและได้ยินข่าวว่าหลังแต่งงานไปก็เลิกกันและกินยาฆ่าตัวตายช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเราขอยกเป็นวิทยาทานว่าในคดีใหญ่ในเมืองไทยคนเดือดร้อนมีปัญหาทั้งหมดหลายๆท่านก็มีกรณีอย่างนี้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างบิ๊กโจ๊กถูกปลดออกจากตำแหน่งพระอาจารย์ทั้งสองท่านก็อยู่กับเขาตอนเขามีความทุกข์ไปบวชที่อเมริกา1เดือนเพื่อสงบสติอารมณ์ก่อนไปแก้ปัญหาอะไร 2. ยกตัวอย่างท่านวิรชัยทรงเมตตาตอนที่ท่านถูกปลดออกจากตำแหน่งตำรวจพระอาจารย์สองท่านก็อยู่ด้วยกันให้เขาหายจากทุกข์ก่อน 3. โยมมาริโอมีเรื่องที่เยาวราชขับรถแล้วโดนแท็กซี่ยิงหนังสติ๊กใส่กระจกตอนนั้นโยมมาริโอจะเอาค่าเสียหายจากแท็กซี่แต่พระอาจารย์บอกว่าอย่าคืนตังเขาไปให้หมด
พราะแท็กซี่เขาไม่มีตังกว่าเขาจะหาเงินหาทองได้นอตกราบรถก็เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ก็ให้ไปบวชไปกราบไปขอโทษคู่กรณีวัตถุประสงค์จริงๆคือเรียกมาก่อนให้สงบก่อนแล้วจะเอาความจริงจากใครสักคนแตงโมก็เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ก็อยากให้ความจริงกระจ่างแต่ความจริงกระจ่างได้ต้องใช้หลักสอบสวนคือต้องทำให้เขาเป็นพวกเดียวกับเราก่อนให้รู้สึกสบายใจก่อนอย่างที่หนุ่มไม่รู้จักคนหนึ่งเลยจะไปถามเขาว่าเคยโกงเงินบริษัทไหมเขาไม่มีทางบอกแน่นอนเขาต้องเกิดความไว้ใจสบายใจก่อนเขาถึงจะพูดกำลังจะบอกว่าเป็นกุศโลบายถ้าเขาร้อนอยู่เขาหนีร้อนพยายามไปพึ่งเย็นที่อื่นแต่ที่อื่นไม่มีเดี๋ยวจะร้อนหนักไปใหญ่ก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวบวชให้เย็นก่อนแล้วพูดความจริงออกมาว่าเป็นยังไงหลวงพี่แซมใช่และที่นัดพี่หนุ่มมาวันนี้เพราะตอนนี้ถูกยึดโทรศัพท์เขาไม่สามารถดูข้อมูลได้ว่าเราต้องการอะไรจากเขาแล้วญาติพี่น้องเขาดูอยู่เขาจะไม่รู้เหรอหลวงพี่แซมไม่เป็นไรเพราะเขาไปบอกไม่ได้เขาไปอยู่ป่าช้าอยู่ใต้ต้นไม้ใต้ต้นโพเอาเขามาเพื่อให้เป็นพวกกับเราก่อนหลวงพี่แซมใช่ไม่งั้นเราจะไม่สามารถได้ความจริงจากเขาไม่เหมือนพระไปโกหกเขาเหรอหลวงพี่แซมไม่โกหกเขาต้องยินยอมในการพูดสิ่งนั้นเหมือนเราไปหลอกเขาให้มาบวชกับเราไหมเพื่อเอาความจริงออกมาหลวงพี่แซมไม่หลอกเขาจะบอกหรือไม่บอกเรื่องของเขาแต่เขาต้องเย็นก่อนถ้าพี่หนุ่มทำความผิดฆ่าคนตายแล้วไปอยู่ป่าช้าพี่หนุ่มคิดว่าจะนอนหลับไหมไม่หลับเพราะอะไรความจริงต้องหลอนอยู่แล้วมันอยู่ไม่ได้กลัวแน่นอนตอนแรกบอกจะบวชที่วัดท่าไม้ตอนนี้ย้ายที่ไปนักข่าวไปรอกันเต็มเลยหลวงพี่แซมอยู่ที่นั่นไก่ตื่นเราไม่สามารถเอาความจริงจากโยมปอและโยมโรเบิร์ตได้พระอาจารย์อุเทนถ้าคุณพลุกพล่านอย่างนั้นจะไปครูยังไงจะไปสอนยังไงจะไปเอาความจริงยังไงมาก็เลยเปลี่ยนไปที่ที่จะฝึกจิตและเดี๋ยวอาตมาจะลงไปอยู่ในป่าช้ากับเขาด้วยคลิปตอนบวชเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอันนี้คือบวชพราหมณ์ทำไมโกนศีรษะหลวงพี่แซมจริงๆตั้งใจบวชพระในมุมเขานั่นแหละสมมุติว่าให้โยมผู้หญิงที่มีผมยาวๆให้โกนหัวสักครั้งเขารู้สึกหวงผมมากเวลาบวชพราหมณ์ยอมสลับผมด้วยให้เต็มรูปแบบคือคล้ายๆบวชให้มากที่สุดนั่นคือความปรารถนาของเขาก็เลยเป็นวิธีการบวชเพื่อปลงผมตอนแรกจะไม่ปลงอาตมาถามว่าสลัดได้ไหมเขาก็บอกว่าสลัดได้ครับตอนแรกอยากบวชไม่ปลงผมพระอาจารย์อุเทนใช่โรเบิร์ตละเขาหวงเส้นผมมากพระอาจารย์อุเทนเขาก็สละเส้นผมได้เหมือนกันเพราะเขาตั้งใจรักษาศีลบวชและอุทิศบุญให้โยมแตงโมเต็มที่ตั้งใจกินข้าวมื้อเดียวนอนในป่าช้านอนในเมรุเลยทั้งคู่เลยคดีที่เขาโดนเหมือนประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายพอเขาศึกพราหมณ์ออกมาเขาต้องไปทำยังไงต่อหลวงพี่แซมต้องดูว่าช่วงเวลาบวชเขาได้อะไรบ้างมีความคิดอะไรบ้างเขาบวชนานไหมหลวงพี่แซมอย่างน้อยที่สุด15วันเหมือนเอาขนมไปล่อเด็กถ้า15วันนี้ตำรวจเรียกละหลวงพี่แซมจริงๆต้องการให้มาอยู่วัดก่อนที่จะปิดคดีเพราะถ้าปิดคดีไปแล้วเราจะไม่สามารถเอาความจริงไปใช้ประโยชน์อะไรได้เราก็เลยเลือกวันที่16เป็นวันให้เขาบวชเพราะถ้าบวชหลังจากนี้ปิดคดีไปแล้วก็ถือว่าจบถ้าบวชก่อนหน้านี้กระแสยังแรงทุกอย่างก็ยังร้อนอยู่ยังทำอะไรไม่ได้พระอาจารย์อุเทนอันนี้ก็เหมือนเราช่วยตำรวจกู้สถานการณ์ช่วยดูคดีช่วยสืบค้นคดีไปด้วยถ้าอาตมาไม่สนิทกับเขาไม่ใช่อาจารย์เขาคงไม่เล่าความจริงให้อาจารย์ฟังหลวงพี่แซมถ้าไม่สนิทกันเลยอยู่เฉยๆจะเดินทางมาบอกความจริงกับเราคงเป็นไปไม่ได้แม้กระทั่งคนเคยพูดว่าคนรวยไปทำบุญที่วัดนี้อย่าลืมนะคนรวยไม่ใช่คนโง่คนรวยจะมาทำบุญให้เราเฉยๆเป็นไปไม่ได้
ต้องเป็นคนที่มีบุญต่อกันสังคมจะมองว่าสองคนอาจให้เงินวัดหรือเปล่าถึงยอมบวชให้หลวงพี่แซมไม่ได้ให้เลยถ้าเขาคิดนั่นคือมุมของสังคมเราเสียกว่าอยู่แล้วเพราะวัดโดนด่ามาโดยตลอดพระอาจารย์อุเทนบอกว่าไปเข้าข้างผู้ร้ายบ้างอะไรแบบนี้หลวงพี่แซมแต่ถ้าเราได้ความจริงเราคุ้มมากกว่าเสียเราเสียไม่เป็นไรแต่สังคมได้รับความจริงความกระจ่างย่อมดีกว่าอยู่แล้วถ้าสังคมกำลังสงสัยว่าไปช่วยคนผิดหนีความผิดหรือเปล่าพระอาจารย์อุเทนถ้าถามว่าจะแน่ใจได้อย่างไรว่าสองท่านพูดความจริงหรือไม่อาตมาปกติยึดหลักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่แล้วโยมได้ยินอะไรมาอย่าเพิ่งเชื่อถามว่าทำให้หนีคดีหรือไม่คงไม่เพราะคดีก็ว่ากันไปเขาก็มีคดีก็ว่ากันตามรูปกฎหมายแต่ระหว่างเขามีจิตใจที่จะทำความดีเราก็ต้องให้โอกาสนี่เขาร้อนมาแทนที่จะให้เขาหนีไปเรื่อยๆไปแล้วหาทางหนีไปต่างประเทศซึ่งคนมีเงินเขาทำได้แต่สู้อาตมาดึงเขากลับมาให้อยู่ตรงนี้ดีกว่าให้อยู่กับความจริงซะความจริงคือความจริงวันยังค่ำหนีไม่ได้ไม่มีใครรู้ความจริงมากกว่าตัวเขาเองนั่นคือสิ่งที่อาตมาคิดจะบอกว่าถ้าเขาจะหนีไปต่างประเทศเขาก็ไปได้เขาไม่จำเป็นต้องเอาเงินมาให้วัดหรอกแต่วันนี้ก็ให้อยู่ที่นี่ไม่ต้องหนีพระอาจารย์อุเทนยกตัวอย่างคนที่รวยมากกว่านี้ยังหนีคดีหนีกรรมไม่พ้นเลยโยมกรรมมันทำมาก็ต้องใช้หนีไม่ได้เราไม่ได้ช่วยให้เขาหนีกรรมแต่เราดึงให้เขาเย็นลงให้เขาสงบลงมีที่พึ่งไม่ให้เขาเตลิดเปิดเปิงจริงๆเราต้องการช่วยบ้านเมืองหาความจริงด้วยหลวงพี่แซมจริงๆหลวงพี่รู้จักโยมป.16 ปีแล้วละแต่รู้จักกันด้วยการเป็นโจทย์กันหลวงพี่เคยตามไล่ยิงโยมป.ตอนเป็นฆราวาสที่พัทยาเคยรู้จักในฐานะศัตรูทำไมไปไล่ยิงเขาได้หลวงพี่แซมมันเป็นเรื่องระหว่างแก๊งคือเพื่อนของหลวงพี่มีเรื่องเราด้วยความเป็นเพื่อนก็ช่วยเพื่อนจังหวะไปเจอที่พัทยาพอดีจังหวะมีคนรู้จักน้อยเราก็เลยเตรียมแก้แค้นโดยการขับรถตามไปไล่ยิงเขาจำได้วันที่หลวงพี่ไปเจอโยมปออีกครั้งวันที่เตรียมตัวบวชเมื่อประมาณ 3-4 วันที่แล้วเขาเจอแล้วว่ายังไงหลวงพี่แซมก็คุยกันหลวงพี่ปิดมาสอยู่พระอาจารย์ก็ถามว่ารู้จักองค์นี้ไหมพระอาจารย์อุเทนเขาบอกว่าไม่รู้จักเพราะเหตุการณ์นานมากหลวงพี่แซมหลวงพี่ปิดมาสแล้วเขาได้ยินว่าชื่อหลวงพี่แซมพอเปิดมาสแล้วเท้าความว่าวันนั้นช่วงประมาณกี่โมงกี่ปีที่แล้วยืนอยู่กับใครขับรถอะไรเขาถึงจำได้พระอาจารย์อุเทนเขาถึงยอมคุกเข่ากราบหลวงพี่แซม16 ปีแล้วก่อนบวชหลวงพี่ดื้อมากที่บวชให้เป็นกุศโลบายตอนพักเบรกไปอาจารย์บอกว่าพระอาจารย์อุเทนอาตมามีความประสงค์อย่างแรกเลยคืออยากคลี่คลายคดีเหมือนกันอยากรู้ความจริงเหมือนกันอยากตามหาความจริงว่าคืออะไรต้องให้มาอยู่ใกล้อาตมาไม่มีจุดประสงค์อย่างที่หลายคนคิดหลวงพี่แซมแต่วิธีการทำงานอาจไม่ถูกใจญาติโยมสมมุติคนทำความผิดแม้แต่ภรรยาพ่อแม่อาจไม่รู้ความจริงเลยฉะนั้นความจริงจากกล้องวงจรปิดแม้ไม่ชัดหลักฐานพยานทางปากไม่ชัดเลยใช้วิธีเดียวคือคำพูดที่ออกจากปากคนอยู่บนเรือทั้ง5คนวิธีทำให้เขาพูดเราต้องเข้าใจหลักการสอบสวนก่อนว่าจะต้องทำยังไงพระอาจารย์สงสัยเขาไหมพระอาจารย์อุเทนยังไม่สงสัยเราต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์ถึงเราสงสัยเราก็พูดไม่ได้แต่ในใจลึกๆสงสัยพระอาจารย์อุเทนสงสัยท่านสงสัยไหมหลวงพี่แซมเป็นลูกศิษย์เราแค่ช่วยให้ดีที่สุดถ้าสุดปลายเอื้อมแล้วทุกอย่างก็จบแต่ถ้าเรามีความปรารถนาดีกับลูกศิษย์เราควรเอาสิ่งที่เรามีทรัพยากรนำมาใช้สังคมส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยกับการที่ทางวัดบวชให้ทางปหลวงพี่แซมต้องให้เวลาทุกอย่างเป็นเครื่องพิสูจน์บวชหรือไม่บวชไม่สำคัญแต่ทำยังไงให้เขามาอยู่ใกล้เราให้มากที่สุดเพื่อให้เขามีทัศนคติที่ดีมีความเย็นกายสบายใจขึ้น
เหมือนลูกศิษย์คนหนึ่งที่เขากำลังจะฆ่าภรรยาเพราะเขาไปรู้ว่าภรรยาไปนอนกับชู้เขาโมหมากเดินทางมาที่วัดพระอาจารย์ก็ให้ไปนอนไปบวชไปโกนหัวไปอยู่ในห้องคนเดียวก่อนสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนหลังจากนั้นผ่านไป4วันเขาก็เย็นขึ้นและไม่ทำสิ่งนี้อีกต่อไปเพราะเมื่อเย็นลงเขาก็คิดได้อะไรก็ตามที่กำลังร้อนอยู่อยากลำบากที่จะควบคุมต้องใช้เวลาพระอาจารย์อุเทนทีแรกที่เขารู้ว่ามีกฎหมายห้ามบวชเขายังโทรปรึกษาอาตมาว่าเขาไม่น่าทำให้อาตมาลำบากและพูดเหมือนกับว่าบวชไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเขาไม่บวชแล้วอาตมายังพูดว่าโยมทำอะไรงั้นโยมบวชเป็นพราหมณ์ได้ไหมเขาบอกว่าได้ครับนั่นคือที่มาการบวชอาตมาก็ให้สละเลยคนหวงผมเสียดายผมก็ตั้งใจเลยบวชแล้วสละเลยอุทิศเลยโกนผมบวชซะแล้วให้ตั้งใจปฏิบัติเขาต้องทำอะไรบ้างระหว่างบวชพระอาจารย์อุเทนรักษาศีล8ก่อนหลวงพี่แซมเขาต้องเดินและถอดรองเท้าตามพระบิณฑบาตเดินเพื่อธุดงค์เดินข้ามเขาไปฝั่งพม่าตอนกลางคืนต้องนอนใต้ต้นโพอยู่ริมน้ำระหว่างนั้นก็ให้ฉันข้าวมื้อเดียวพระอาจารย์อุเทนเนื้อสัตว์ก็ไม่มีต้องเดินธุดงค์นอนในถ้ำด้วยในถ้ำนั้นมีแต่โลงศพคุณแตงโมเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์แต่คุณแตงโมเป็นคริสต์พระอาจารย์อุเทนมีทั้งคริสต์อิสลามทุกศาสนามีหมดโยมที่มาหาอาตมาเพราะอาตมาจะพูดเสมอว่าศาสนาไม่ใช่เครื่องกีดกั้นระหว่างเราแต่ศาสนาเป็นหลักของการทำความดีศาสนาไหนก็เหมือนกันอาตมาจะตอบเสมอว่าเหมือนกันหมดศาสนามีให้คนเอาไว้ทำความดีไม่ทำความชั่วเคยมีคนถามว่าไม่มีพระจะทำยังไงก็พ่อแม่นั่นไงพ่อแม่ก็คือพระนั่นแหละระหว่างนี้เขาทำอะไรพระอาจารย์อุเทนภาวนาสวดมนต์ตอนนี้น่าจะเดินขึ้นเขาแล้วใครคุมเขาอยู่พระอาจารย์อุเทนอาจารย์รองอีกองค์หนึ่งที่เก่งกรรมฐานมากพาเดินขึ้นเขาแล้วกังวลใจไหมพระอาจารย์อุเทนลูกศิษย์คนสนิทอย่างคุณอ้ําพัชราภาเบลล่าณเดชยาย่ามาริโอพุทธจุ๋ยเอสุภชัยและอีกมากมายกลัวไหมว่าพอสังคมมองจะทำให้ทางวัดกระอักกระอ่วนใจหรือแม้กระทั่งสังคมรู้สึกว่าทำไมทำแบบนี้เขาไม่กล้ามาแล้วหลวงพี่แซมจริงๆมีลูกศิษย์ส่งข้อความมาให้กำลังใจว่าเขาเข้าใจพระอาจารย์บอกว่าทุกคนเข้าใจพระอาจารย์ว่าทำอะไรอยู่เพราะการทำงานของพระอาจารย์เป็นแบบนี้ตลอดยอมเจ็บปวดยอมโดนสังคมด่ายอมทุกอย่างอยู่แล้วสุดท้ายให้ความจริงปรากฏหลักฐานก็อยู่ที่ความจริงวันไหนความจริงเกิดขึ้นมาก็จะรู้เองว่าสิ่งที่ทำเพื่ออะไรบวชหรือไม่บวชไม่สำคัญแต่พอเขามาอยู่ใกล้กับเราก็สามารถทำอะไรในสิ่งที่เราต้องการก็ได้ในมิติแรกเราต้องการมอบสิ่งดีๆให้กับเขาสองความจริงที่อาจปกปิดอยู่อาจพูดไม่หมดหรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อเขาเกิดความสบายใจแล้วเขาบอกเราไม่ได้บอกว่าคุณต้องไปบอกตำรวจนะคุณต้องไปบอกนักข่าวนะแต่ถ้าคุณทำแบบนี้คุณจะสบายใจแบบนี้ถ้าเราโกหกคนเราต้องเจ็บปวดไปจนวันตายยกตัวอย่าง5คนอาจมี1คนฐานะไม่ได้ร่ำรวยอย่างโยมกระติกเป็นจำเลยของสังคมเขาไม่สามารถไปสมัครงานที่ไหนได้เพราะเขามีความผิดโดนสังคมลงโทษแล้วแต่เขาก็ต้องอยู่ไปกับความเจ็บปวดนี้จนความจริงปรากฏความจริงมีอยู่2 อย่างหนึ่งมีกฎบ้านสมัยก่อนไม่ให้คนมีคดีบวชเหมือนเราไม่มีโซเชียลเราไม่สามารถไปตามหาข้อมูลได้ว่าเขาไปอยู่ที่ไหนแต่บัดนี้มีเทคโนโลยีทุกคนรู้หมดบวชที่ไหนตัวตนอยู่ที่ไหนสามารถตามได้ทั้งหมดตำรวจจะไปสอบปากคำเพิ่มก็ไปเรียกมาถึงเวลาก็ไปถือศีลไม่ได้หนีไปไหน2กฎหมายจัดการไม่ได้ก็เป็นกฎแห่งกรรมทั้ง3ลำดับมีเหตุการณ์ของมันอยู่แล้วอยู่ที่ว่าจะออกมาแบบไหนเท่านั้นเองพระอาจารย์จะยังไงต่อไปบางกลุ่มอาจเสื่อมศรัทธากับวัดท่าไม้กังวลใจกับตรงนี้ไหมพระอาจารย์อุเทน
จริงๆไม่เลยโยมเพราะเจตนาเราทำเพื่อลูกศิษย์อาตมาไม่ได้ทำเพื่อตัวเองทำไปโดยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวคือคำเดิมต้องการทำความจริงให้กระจ่างนั่นคือเจตนามองว่านี่คือกุศโลบายเอาปอกับโรเบิร์ตจำกัดวงไว้ตรงนี้ดีกว่ามีปัญหาแล้วเขาหนีไปที่อื่นอาจหนีไปนอกประเทศพระอาจารย์อุเทนใช่ตอนนี้รถทัวร์เริ่มลงพระอาจารย์กังวลใจไหมพระอาจารย์อุเทนไม่กังวลเลยวันนี้พระอาจารย์อยากชี้แจงและบอกข้อเท็จจริงบางเรื่องผมเองก็สองจิตสองใจกลัวมากคนมานั่งในโหนกระแสถ้าดีก็ดีเลยถ้าไม่ดีสังคมจะมองเป็นอีกมุมหนึ่งเลยแต่ก็เข้าใจในมุมมองพระอาจารย์แต่ก็กังวลแทนพระอาจารย์บางกลุ่มอาจไม่เห็นด้วยในมุมมองนี้หลวงพี่แซมมีกรณีหนึ่งรอปอพอที่ข่มขืนเขาก็หนีมาอยู่ที่วัดท่าไม้อาตมาก็เป็นคนสั่งให้เขาบวชพราหมณ์ระหว่างนั้นเนตรชุดสืบสวนสมุทรสาครมาตามจับตัวที่วัดแต่ก่อนหน้านั้นเขาเริ่มคลายลงแล้วเขาเริ่มสบายใจไม่คิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยเขามีสติแล้วเริ่มคิดได้ว่าทำความผิดต้องยอมรับผิดไม่งั้นก็ต้องหนีความผิดไปเรื่อยเราไม่ได้เรียกมาจับแต่เราให้เขาสบายใจก่อนว่าคนเราทำอะไรก็ต้องยอมรับในสิ่งนั้นแม้แต่บางคนโกงเงินมีชู้ทำสิ่งไม่ดีเขายังเปิดเผยเลยแม้ปกปิดมานานถึง 17-18 ปีเขายังมาพูดเลยอยากบอกอะไรลูกศิษย์ลูกหาที่กำลังดูรายการอยู่พระอาจารย์อุเทนที่ตั้งใจก็คือจะค้นหาความจริงให้กระจ่างและช่วยลูกศิษย์ให้มากที่สุดและช่วยเจ้าหน้าที่ให้มากที่สุดคำว่าช่วยลูกศิษย์หมายถึงใครพระอาจารย์อุเทนคือแตงโมจะช่วยให้มากที่สุดถ้าเป็นความจริงจะค้นหาความจริงให้ได้มากที่สุดจากตัวโยมปอโยมโรเบิร์ตหลวงพี่แซมบอกลูกศิษย์อยู่เสมอว่าความจริงส่วนความจริงแต่เราห้ามทำจิตของเราให้ตกต่ำเหมือนเราทะเลาะกับใครสักคนอีกคนเขาไม่รู้สึกโกรธโมโหแต่เรายังจมอยู่ในความทุกข์นั้นอยู่เลยแล้วเราจะครองมันไว้ทำไมพระอาจารย์อุเทนเราต้องก้าวผ่านมันไปอีกคนชมพู่ก็โดนดราม่าไม่ไปงานอะไรแตงโมงานนี้แฟนคลับฟาดแทนงานเข้าอีกคนชมพู่อรยาก็โดนดราม่าไม่ไปงานไว้อะไรแตงโมนิดางานนี้แฟนคลับไม่ขออยู่เฉยออกโรงตอบกลับฟาดแทนลั่นดราม่ายันคนท้องคนไส้หลังจากก่อนหน้านี่คู่สามีภรรยาดีเจพุทธพุทธิชัยและจุ๋ยวรัฐยาโดนดราม่าเดือดถล่มยับหลังสาวจุ๋ยตอบคำถามในรายการแฉที่ถูกถามไปงานศพแตงโมไหมว่าไม่ได้ไปเพราะว่าจุ๋ยไม่ได้ทำงานร่วมกับน้องแต่ว่าแสดงความเสียใจด้วยวิธีอื่นขณะที่ดีเจพุทธไม่ได้ตอบว่าอะไรเพียงแต่ยักหน้าจนกลายเป็นดราม่าสนั่นโดยเฉพาะกับดีเจพุทธโดนวิจารณ์หนักเพราะเคยร่วมงานกับแตงโมก่อนที่เธอเสียชีวิตซึ่งต่อมาพุทธจุ๋ยออกมาไลฟ์สดชี้แจงดราม่าที่เกิดขึ้นด้านเป็นบุษราคำลูกสาวตลกคนดังหม่ำจกโมก็ถูกถามคำถามเกี่ยวกับเพื่อนสนิทอย่างแตงโมว่าทำไมถึงไม่ไปงานพี่โมคะขออนุญาตถามนะคะทำเอาสาวเอ็มสะอึกไม่น้อยก่อนจะให้เหตุผลว่าเป็นคำถามที่ทิ่มแทงใจมากเลยค่ะเอ็งเป็นคนจิตตกมากกลัวว่าจะกลับมาบ้านในสภาพจิตใจที่ไม่ปกติจิตใจที่อ่อนแอคาดและกังวลว่าตัวเองจะอยู่ในภวังค์ของความเสียใจจนไม่มีแรงใจค่ะไม่ได้หมายความว่าไม่เสียใจนะล่าสุดวันที่16มีนาคม65ว่าที่คุณแม่ลูก3ชมพู่อรยาก็โดนดราม่าอีกคนถึงปมไม่ไปงานพิธีอะไรของแตงโมนิดาเมื่อมีชาวเน็ตดราม่าสงสัยหนักว่า
แปลกจังทำไมชมพู่ไม่ไปงานไว้อาลัยพี่แตงโมงานนี้ไม่ต้องรอให้ถึงมือของแม่ชมพู่ออกโรงชี้แจงให้เหนื่อยด้านแฟนคลับตอบกลับฟาดแทนแม่ชมพู่ถึงปมที่ชาวเน็ตดราม่าสงสัยหนักดังกล่าวว่าไม่ใช่ธุระเนื้อต้องมาจับผิดใครไปใครไม่ไปเขาร่วมไว้อาลัยแต่ไม่ไปก็มีเพียบชมพู่เองท้องป่องบ่อเริ่มละเขาถือกันก็มีเวลาท้องงานศพไม่ควรไปในขณะที่แฟนคลับคนอื่นเข้ามาตอบกลับแทนสาวชมพู่หนึ่งจำนวนมากอาทิผู้จัดการของชมพู่หวานเจี๊ยบเขาก็ไปวันแรกแล้วตัวไม่ได้ไปเพราะท้องแก่มากแล้วแต่แม่ชมส่งทีมการ์ดไปรักษาความปลอดภัยให้ในงานแตงโมเผื่อเขาไม่รู้ส่งผู้จัดการมาแล้วไงละนางท้องใกล้คลอดถ้าเผลอติดโควิดในงานขึ้นมาทำไงอ่ะสิทธิ์เขาไหมเขาท้องอยู่คนท้องไม่ควรมางานศพและจริงๆเขาท้องไหมแหละดราม่ายันคนท้องคนไส้ขอบคุณทวิตเตอร์